สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะการจะพาทุกคนไปดูผักนะคะที่การจะปลูกสำหรับปีนี้เนาะซึ่งที่นี่นะคะอังกฤษก็คืออย่างที่ใครๆหลายคนรู้นะว่าอากาศคือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะอากาศหนาวฤดูร้อนนี่ก็คือร้อนได้มากสุดก็คือ3เดือนเนาะก็เลยส่วนใหญ่ก็คือทุกคนจะปลูกผักในบ้านนะคะในที่แบบอบอุ่นนะคะแล้วก็พอมีแบบว่าอากาศดีแล้วอากาศร้อนอากาศแบบว่าอุ่นเราก็เอาไปปลูกข้างนอกได้นะคะซึ่ง การก็คือแบบว่าพื้นที่ที่บ้านนะคะคือมีน้อยนะคะในสวนก็น้อยก็เลยปลูกแบบว่าริมหน้าต่างนี่นะคะอาศัยแบบริมหน้าต่างช่วยนะคะก็มาดูกันเลยนะคะปีนี้ก็การจะปลูกคือว่าจะเน้นพริกกับมะเขือนะคะเป็นมะเขือเปราะนะคะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนมากแล้วก็พริกกินผักกินใบเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเลยเนาะว่าปีนี้การปลูกอะไรบ้างนะค่ะนี่อันไฟนะคะที่ไว้ส่องไฟอยู่ในบ้านนะคะนี่ก็คือจะมีพริกและมะเขือเป็นส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปนะคะอย่างที่เห็นนี่คือต้นสูงๆนี่คือพริกชี้ฟ้านะคะชี้ฟ้าคือโตดีนะคะโตดีกว่าพริกจินดานะคะจะเห็นว่าพริกจินดาต้นเล็กๆนี่นะคะก็คือพริกจินดาเนาะคือโตช้ากว่าพริกชี้ฟ้าแล้วก็จะมีพริกหยวกผสมอยู่ด้วยนะคะประมาณ3ต้นนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นต้นนี้นะคะต้นหนึ่งเป็นพริกหยวกเนาะแล้วก็อันนี้อีกเนาะพริกหยวกประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะแตงไทยด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีปลูกอยู่ในกรีนเฮาส์ด้วยนะคะเนาะอันนี้แล้วก็มีแตงโมนี่นะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหน่อยนะแล้วก็ถัดไปก็จะมีอะไรเนี่ยมะระจีนเนาะมะระจีนต้นนี้นะคะแล้วก็มีบวบด้วยบวบอันนี้ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีอีกประมาณ3ต้นนะคะเอาไว้อีกห้องหนึ่งเนาะเห็นชัดไหมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ปลูกอยู่ในห้องเด็กๆนะคะ คือไม่มีที่จริงๆนี่นะคะคือกรีนเฮาส์เอ้ยไม่ใช่กรีนเฮาส์ที่เลื้อยให้มะระนะคะ คือน่าสงสารมากเลยเนาะแล้วก็นี่นะคะก็มะระอีกเพิ่มอีกตรงนี้อีกสองต้นแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือเปราะนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะคือเป็นรอบที่สองที่ปลูกนะคะที่เพาะเพราะว่ารอบแรกคือเพาะไปแล้วนะคะอันนี้คือรอบสองต้นก็คือยังไม่โตมากเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนะประมาณนั้นให้ดูชัดด้วยนี่นี่นะคะให้ดูก็คือยังไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะคะอันนี้เก็บเมล็ดจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็เพาะช้านะคะเพาะประมาณกุมภาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนี้กุมภาหรือมีนานี่แหละเนาะจำไม่ได้ละเนาะแล้วก็มีอีกตรงริมหน้าต่างนะคะเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูอันนี้ก็คืออันนี้ส่องไฟนะคะเพราะว่าไม่มีริมหน้าต่างคือเต็มเนาะตรงนี้เป็นริมหน้าต่างนะคะนี่เนาะก็จะเห็นจากมุมนี้ไปเลยเนาะมุมนี้ก็จะมีต้นเตยหอมนะคะอันนี้มีอยู่สองต้นตรงนี้อันนี้ปลูกในบ้านตลอดนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็คือมีแผ่หน่อมาแล้วนะคะสองต้นเดี๋ยวต้องแยกนะคะปีนี้แล้วก็คงจะต้องเปลี่ยนกระถางใหม่ด้วยเพราะว่านี่คือไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะสารอาหารน้อยมากเลยเนี่ยสองปีแล้วก็คือว่าใบเหลืองแล้วเห็นไหมคะนะมีอยู่สามต้นนะคะเป็นเตยหอมแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นเตยที่ซื้อมาจากวิลคินสันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นหอมเตยหอมเหมือนกันต้นนี้เนาะเดี๋ยวมาดูต่อเลยว่ามีอะไรบ้างถัดมาจากตรงนี้เนาะนี่เป็นผักชีฝรั่งนะคะนี่เพาะชำจากรากนะคะซื้อแบบว่ามาจากร้านไทยเนาะแล้วก็เอามาปักชำรากเอาแล้วก็เป็นกะเพรานะคะกะเพราอย่างที่เห็นเนาะกะเพรานี่ก็กะเพราเหมือนกันกะเพรา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 แล้วก็ตรงนี้เป็นนางรักแมงรักนะคะไม่กี่ต้นตรงนี้น่าจะประมาณ6ต้นตรงนี้ที่เหลือก็คือกะเพราหมดเลยเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้
ประมาณนั้นนะคะกะเพราแบบว่ากะเพราแดงนะคะก็จะเห็นว่าต้นนี้ออกแบบแดงๆนะคะคือแต่ตรงนี้เขียวๆเพราะว่าแดดนะคะไม่โดนแดดถ้าเกิดว่าเขาโดนแดดดีๆนี่คือเขาจะออกเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าไม่โดนแดดมากก็จะออกเป็นเขียวๆอย่างนี้เนาะนะคะนี้ถัดมานี่เป็นมะเขือเทศไอ้มะเขือเทศดีละมะเขือเปราะเนาะมะเขือเปราะเห็นไหมคือต้นแบบว่าเอ็นเอ็นเอียงเพราะว่าการเพิ่งย้ายออกมาจากในไอ้นั่นนะย้ายออกมาจากไฟพอดีว่าเขาสูงกว่าไฟแล้วเขาโน้มลงมาหาไฟทําให้แบบว่ากิ่งก้านเขาแบบว่าเยื่อเยื่อยย้วยยังไงไม่รู้เนาะแล้วก็มีอะไรอะนะแมงลักเนาะนี่แมงลักสองกระถางแล้วก็มีแตงโมอีกแล้วก็มีนี่เป็นแมงลักเพิ่งเพาะอีกรอบหนึ่งนะคะต้นยังจิ๋วๆอยู่เลยอันนี้เป็นคืออันนี้เป็นรุ่นแรกที่เพาะไปแต่ว่าคือมันคือไม่เยอะได้ไม่เยอะนะคะแล้วการชอบกินก็เลยปลูกเพิ่มเพาะเพิ่มนะคะยังไงก็ได้กินอยู่แล้วเพราะว่าผักกินใบไปแป๊บเดียวก็โตอันนี้ถัดมาก็เป็นผักชีฝรั่งเหมือนกันอันนี้เพาะจากเมล็ดเหมือนกันเนาะอันนี้คือเพาะรอบที่สองเพาะรอบแรกไปแล้วแบบว่าไม่ขึ้นนะคะมันไม่เกิดก็เลยเพาะอีกรอบหนึ่งคือช้ามากเพราะประมาณมีนาหรือเมษาเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้เขียนเอาไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้เพาะพร้อมๆกันกับอันนี้นะคะอันนี้เดินอันนี้มันอันเก่าอันนี้แมงลักอันเก่าเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นโหระพาโหระพาเนาะมีเยอะนะคะโหระพาที่ปลูกแต่ว่าปลูกไว้แบบว่าในกรีนเฮาส์นะคะเอาไปย้ายออกไปข้างนอกแล้วอันนี้ที่เก็บไว้ในบ้านนี่คือว่าจะปลูกไว้ในบ้านเนาะคือปลูกกินทั้งปีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเก็บไว้ในบ้านนะโหระพาไอ้ไม่ใช่นางรักแล้วก็ถัดมาก็มีกะเพรานะคะกะเพราเพิ่มอีกแบบกะเพราเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือเปราะเหมือนกันนะคะมีอยู่สองสายพันธุ์นะหยาดฟ้ากับเขียวมณีนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาออกไปดูในกรีนเฮาส์เนาะว่าปลูกอะไรบ้างตอนนี้เนาะอ่ะก่อนที่จะไปดูที่กรีนเฮาส์เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะอีกหน้าต่างอีกมุมนึงอันนี้คือกะเพราที่แบบว่าปลูกเอาไว้2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้วปลูกไว้ในบ้านนี่นะคือไม่รู้เห็นไหมสะท้อนแสงนะคะนี่ประมาณนั้นนะเป็นกะเพราม่วงกะเพราแดงกะเพราม่วงนี่แหละเนาะนี่คือต้นนี้คืออายุ2ปีแล้วเนาะปลูกในบ้านตลอดนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เอาออกไปข้างนอกนะแล้วนี่ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งเพาะไปในกล่องเดี๋ยวนะว่ามีนี่เป็นอะไรนะถ้าจะไม่ผิดเป็นดอกไม้นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในก็คือประมาณนี้นะคะต้นกระถิ่นหนึ่งเป็นดอกอันนี้นะคะอะไรนะหรือสีผสมเพาะจากเมล็ดเนาะเพาะไม่นานนะคะเพราะเพิ่งเพาะช้านะคะปีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็มีดอกอันนี้ด้วยนะคะโซเวียนะคะกำลังงอกอันนี้เป็นดอกพุทธรักษาไม่ใช่พุทธรักษาบอกอะไรนะพุทธซ้อนหรือเปล่าพุทธซ้อนถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ก็ปลูกไว้ในบ้านนะคะไปเดี๋ยวไปดูกรีนเฮาส์กันอ่ะนี่เป็นกรีนเฮาส์ของการนะคะเล็กๆเนาะ4x6นะเดี๋ยวพาไปดูข้างในก็ข้างบ้านนะคะเท่าที่เห็นเขากำลังสร้างนั่นอยู่ยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าแบบว่าเสียงเสียงดังเข้ามาในคลิปเนาะคือเขาสร้างบ้านเองนะคะข้างบ้านก็เป็นช่างเนาะก็ขออภัยด้วยที่เสียงดังมากเลยก็อันมาดูอันนี้แรกนะคะเป็นชั้นแรกเลยจะเห็นว่าการยังมีแบบว่าพวกบับเบิ้ลแรปนะคะคุมอยู่อย่างนี้คือตอนนั้นจะทำไว้ก่อนหน้าหนาวนะคะจะคุมไว้จะได้ให้กรีนเฮาส์มันอบอุ่นขึ้นแต่ว่าคือทำไปไม่หมดนะคะแล้วก็เกิดอาการแบบว่าไอ้นี่มันหมดนะคะก็เลยบอกไม่ได้ไปซื้อเพิ่มโอเคนะคะนี่เป็นนะคะผักที่เพิ่งเพาะไปเนาะก็จะมีอันนี้เป็นคะน้าเห็ดหอมเพิ่งเพาะไปอันนี้เป็นผักชอยเขียวแล้วก็ผักชอยสีแดงนี่เป็นดอกไม้นะคะพอดีเพื่อนที่ทำงานให้เมล็ดมาปลูก
นี่เป็นสลัดนะคะผักสลัดแบบว่าเกิดน้อยมากเลยนะคะเมล็ดดูสิอันนี้คือเมล็ดเก่ามากๆเลยนะถุงนี้แบบ2 ปีแล้วนะคะก็คืองอกมาแค่3 ต้นเองแต่ถ้าโตแล้วนี่ก็คือ3 ต้นก็กินไม่หมดนะคะสำหรับการอันนี้เป็นดอกแอสเตอร์นะคะนี่ก็กำลังงอกมาเลยเนาะนี่เป็นที่เพิ่งเพาะไปเนาะเมล็ดแล้วก็อันนี้ก็กำลังเพาะอยู่เหมือนกันนะคะ3 อันนี้นะคะเป็นขึ้นฉ่ายเขียวแล้วก็เป็นเซลลี่นะคะเป็นขึ้นฉ่ายเหมือนกันเนาะขึ้นฉ่ายแดงนี่เป็นขึ้นฉ่ายเขียวบ้านเรานะคะแล้วก็เป็นขึ้นฉ่ายสีชมพูนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรเลยจำไม่ได้ละเดี๋ยวไม่ได้เขียนชื่อไว้อีกต่างหากครับน่าจะเป็นไอ้นั่นนะอะไรนะเดี๋ยวนึกชื่อออกเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะคะตอนนี้ยังนึกไม่ออกอันนี้เป็นอะไรนะใบมะกรูดนะคะเพราะจากเมล็ดเนาะต้นแบบจิ๋วมากเลยนะคะนี่ดูส่วนอันนี้เป็นมะกรูดจาก2 ปีแล้วนะคะเก็บเอาไว้ในกรีนเฮาส์ตลอดเนาะก็คือค่อนข้างที่จะทนหนาวนะคะมะกรูดแล้วก็อันนี้เป็นกระชายนะคะเพิ่งเพาะไปนะคะแล้วก็เพิ่งย้ายออกมาไว้ในกรีนเฮาส์นะคะการกำลังจะเปลี่ยนกระถางนะคะนะคะนี่ก็เพาะมาจากหน่อนะคะที่ซื้อมาจากร้านไทยเนาะส่วนทางด้านนี้นะคะนี่แบบว่าเต็มมากเลยนะคะนี่คือมะเขือเปาะนะคะเพิ่งย้ายออกมาจากในบ้านนะคะวันนี้เองนะคะเมื่อเช้านี้เป็นมะเขือเปาะมีพันหยาดฟ้าพันเขียวมณีซึ่งต้นก็ค่อนข้างที่จะเอียงอย่างที่บอกไปนะคะเขาโน้มหาไฟเนาะก็มีอันนี้ด้วยนะคะมีมะเขือยาวนะคะเขียวสีเขียวมะเขือยาวเขียวของไทยเรานะคะมีอยู่ประมาณ3 ต้นอันนี้นะคะมะเขือต้นเล็กนะคะนี่ถ้าเปรียบเทียบกับต้นแบบว่าต้นอื่นๆ3 ต้นนะคะนี่เล็กคือค่อนข้างที่จะว่าการเอามาเก็บไว้ในกรีนเฮาส์คือนานแล้วนะคะประมาณเดือนกว่า3 ต้นนี้นะคะต้นนี้ด้วยแล้วก็ต้นนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะก็คือว่าเขาแบบว่าเนาะโตช้าก็จะเห็นว่าโตช้าไปนิดนึงนะคะส่วนพวกนี้นะคะเก็บไว้ในบ้านคือต้นแบบสูงชะลูดเลยเนาะก็อันนี้เป็นต้นเล็กนะคะที่เพิ่งเพาะไปอย่างที่บอกไปนะคะข้างต้นเนาะที่เพาะรอบที่2แล้วก็เป็นเมล็ดที่เก็บไว้จากปีที่แล้วแล้วก็จะมีพวกแตงกวานะคะแตงกวาเพิ่งย้ายออกมาเหมือนกันจากในบ้านนะคะนี่นะคะแตงกวาแล้วก็อันนี้ผักอะไรนะจำชื่อไม่ได้ภาษาไทยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้เป็นผักเรียกว่าอะไรนะโอครานะคะภาษาอังกฤษเรียกโอคราแล้วก็อันนี้คือเพื่อนจากที่ทำงานนะคะเพราะให้มานะคะมี2 ต้นคือเขาเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วเขาชอบนะคะผักนี้เขาก็เลยเพาะแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันเนาะเขาก็ให้มา2 ต้นแล้วก็ทางนี้เป็นอะไรนะโหระพาอันนี้โหระพาคือหลังจากที่แยกปลูกในบ้านนะคะแล้วก็แยกเมล็ดเสร็จแล้วก็แยกต้นเสร็จแล้วก็ไม่มีที่จะเก็บก็เลยเอาไว้ในกรีนเฮาส์ตลอดนะคะรู้สึกว่าแบบคือยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะโตแบบไม่ค่อยโตดีเนาะคือง่ายๆพูดก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะกรันนิดนึงเนาะนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะนี่เนาะทั้งหมดเลยอันนี้มาก็เป็นต้นบีทรูทนะคะบีทรูทเพิ่งเพาะเมล็ดไปเนาะต้นกำลังขึ้นมาเลยค่ะสีแดงๆอันนี้ก็เป็นอันนี้เพาะเมล็ดอยู่เนาะก็จะเป็นถั่วฝักยาวฝรั่งนะคะกรีนบีนส์เนาะแล้วก็เพาะเมล็ดทานตะวันด้วยนะคะในนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะมะละต้นนี้เอาออกมาไว้ข้างนอกนะคะเพราะไม่มีที่จะปลูกก็ห่อเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวเขาจะไม่รอดนะคะจะไม่ทนหนาวเนาะส่วนอันนี้เป็นต้นขึ้นชายนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปลูกแต่ปีที่แล้วนะคะอันนี้รอดหนาวมานะคะรอดมาเก็บไว้ในกรีนเฮาส์ตลอดนะอันนี้ก็เป็นผักสะระแหน่เนาะของฝรั่งนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีเพิ่งเพาะไปก็เป็นผักบุ้งเนาะผักบุ้งจีนแล้วก็นี่ก็เพิ่งลงไปปลูกก็คือ
แตงกวาเนาะแตงกวาไทยของเรานะคะเพิ่งปลูกได้อาทิตย์หนึ่งเองเพิ่งเอามาลงไม่ถึงอาทิตย์มั้งเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นชั้นฝั่งนี้นะคะชั้นที่สองก็จะมีพวกโหระพาโหระพาเพิ่มนะคะโหระพาแล้วก็มีต้นเล็กๆนี่เป็นกะเพรานะคะกะเพราสีเขียวนี่เพิ่งเพาะได้ไม่นานนะคะก็เลยอยู่ข้างนอกไม่ไปนะคะเสียงลมนะคะลมแรงเหมือนกันวันนี้แล้วก็มีพวกแตงโมนะคะแตงโมจากที่อยู่ในบ้านด้วยที่เห็นมาเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็นี้คือพวกที่แบบไม่มีที่จะเก็บนะคะสำรองก็คืออันที่เป็นแตงไทยก็สำรองเก็บไว้ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแตงกวาเหมือนกันเนาะคือแบบว่าไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่นะคะพวกนี้ก็คือถ้าเกิดว่าตายก็ไม่เสียดายนะคะเพราะว่าการแบบว่าไม่ปลูกเยอะเนาะแต่พอดีเพาะเมล็ดเผื่อแล้วมันเกิดก็เลยต้องเก็บเอาไว้เนาะอันนี้เป็นชั้นนี้เป็นพวกมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นพันทั้งหมดนี้เป็นพันโรมานะคะที่เอาไว้ทำซอสมะเขือเทศพวกนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นพวกผสมกันไปนะคะก็มีพวกพันซากุระพันโทมาโตเบอร์รี่พวกนี้พวกเป็นแบบว่าพวกที่กินแบบสลัดนะคะกินกับสลัดคือค่อนข้างที่จะรสชาติหวานว่างั้นเถอะแล้วก็อันนี้เป็นแมงลักอันนี้นะคะที่เก็บไว้ในกรีนเฮาส์นะคะแล้วก็มีที่เก็บไว้ในบ้านด้วยเนาะก็ประมาณนี้ละค่ะตอนที่มีตอนนี้นะคะปีนี้อย่างที่บอกไปนะคะปลูกไม่เยอะปลูกไม่เยอะนะคะปีนี้ก็ปลูกเท่าที่กินนะคะอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเนาะเน้นพริกกับมะเขือเปาะเป็นส่วนใหญ่นะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะที่ผักที่การปลูกสำหรับปีนี้นะคะอาจจะไม่เยอะเท่าปีก่อนๆนะคะเพราะว่าพื้นที่ปลูกน้อยมากนะคะแล้วก็อีกอย่างปีนี้ก็คือจะเน้นการปลูกที่ผักที่ตัวเองกินเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ดูในคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวการจะได้ทำให้ดูอัปเดตในช่วงหน้าร้อนต่อไปอีกเนาะก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะว่าไงคะเจสสิก้าเจสสิก้าตอนนี้นั่งดูทีวีอยู่นะคะอยู่บ้านโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ